วัดพุงก่อนลูกวัดผ่านสะดือจะต้องไม่เกินส่วนสูงหาร2เกินอ้วนลงพุงโรคเพียบยังไงแม่นั่นไงเห็นไหมไขมันอุดตันเส้นเลือดหมดแล้ววัดรอบพุงให้รู้ตัวด่วนน่ากินติดพุงถ้าจะกินต้องลดพุงก่อนยังไงแม่เลือกกินลดทอดลดมันเพิ่มผักผลไม้ไม่เอาไข่เจียวขาหมูมีไหมอยากกินของทอดอร่อยไหมเลือกกินลดพุงลดโรคขั้นตอนสุดท้ายของการลดพุงแกว่งแขนยังไงแม่ทางขาเท่าไหร่แกว่งแขนไปข้างหลังให้สุดแกว่งมาข้างหน้าให้ผ่อนเริ่มแกว่งแขนหนึ่งในวิธีลดพุงแต่ถ้ามีพื้นที่มากควรเลือกการเดินไม่มีพุงแล้วกินได้เลยไหมแม่ได้เลยลูกไม่อ้วนลงพุงออกมาแล้วชีวิตก็รอดปลอดภัยสวัสดีครับพบกับพี่เก่งในรายการบ้านงูยิ้มทาง PK ประการเคเบิลทีวีแห่งนี้นะครับตอนนี้นะครับพี่เก่งใส่หมวกสไปายเป้มาพบกับคุณแก๊ปนะคุณแก๊ปครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแก๊ปหรือคุณอาทิตย์ครับครับอีกอาทิตย์นึงครับสำหรับวันนี้นะครับวันนี้นะครับคุณแก๊ปพาพี่เก่งมาเข้ามาในคอกครับผมซึ่งเป็นคอกอะไรครับเนี่ยเต่าอันดาบ้าครับเต่าอันดาบ้าโอ้โหคุณผู้ชมครับเป็นไงครับโอ้โหเต่าอันดาบ้าอลังการมากเลยเดี๋ยววันนี้เราก็จะให้อาหารเต่าด้วยครับผมครับผมแล้วเราก็จะคุยกันเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ประเภทนี้นะครับมารอกินแล้วมารอกินแล้วนะครับคุณแก๊ปครับพวกเต่าพวกเนี้ยถิ่นกำเนิดมันอยู่ที่ไหนทราบไหมครับมาจากมหาสมุทรอินเดียครับครับผมเซเชลครับเป็นเต่าขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเป็นเต่าอันดับ2ของโลกครับขนาดใหญ่อันดับ2ของโลกตอนนี้ได้ข่าวว่ามันเป็นอันดับ1แล้วเพราะว่ามีคนค้นพบครับที่ใหญ่กว่าเต่าอลาปากอสครับครับผมก็เป็นตัวที่ได้สถิติโลกอันดับ1อันดับ1ใช่นะครับพวกนี้น่ารักมากเลยอ่ะครับมันมีนิสัยยังไงบ้างครับก็นิสัยเป็นเต่าที่รักสงบครับครับชอบกินอาหารตลอดเวลารักเจ้าของด้วยก็เดินตามครับเดินตามเลยครับอย่างทุกวันนี้คือไม่ได้เดินหนีเราเลยเดินมาหาตลอดเลยนี่เราก็ให้กับมือได้เลยนะครับคุณแก๊ปครับที่เลี้ยงเนี่ยจำได้ทุกตัวมั้ยครับเห็นในนี้มีหลายตัวมากเลยอ่ะจำได้ทุกตัวครับจำได้ทุกตัวครับมีการตั้งชื่อไหมชื่อครับตั้งชื่อก็อย่างเช่นตัวนี้ชื่อสปีดครับสปีดแสดงว่ามันมีความเร็วมากเลยฮะไม่มีเลยครับไม่มีเอาตั้งเป็นเคสครับการเลี้ยงเต่าประเภทนี้มันยากไหมครับมันต้องดูแลยังไงบ้างไหมครับก็ดูแลง่ายครับเป็นเต่าที่สะอาดครับแค่ให้อาหารครับน้ำบ้างแล้วก็เก็บอึอย่างเดียวนะครับที่สำคัญคือเก็บอึเป็นหลักเพราะว่าพวกสัตว์เลี้ยงนะครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าสัตว์อะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าอึฉี่อะไรเนี่ยต้องทำความสะอาดใช่ครับเพราะว่ายังเหมือนกับคนเราเนี่ยเราเข้าไปอึแล้วเราอยากจะอยู่ในห้องน้ำไหมอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับแล้วก็อีกอย่างนึงมันอาจจะเป็นสิ่งเชื้อโรคนะครับเราก็ต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วต้องอาบน้ำมันบ้างไหมครับเนี่ยครับครับอาบมีขัดเงาด้วยครับขัดเงาด้วยโอ้โหขัดเงานี่ลงออยครับลงออยนะครับโอ้โหมีหน้าเงางามมากเลยครับนะครับ
เอ้ยปกติพวกนี้โดยธรรมชาตินี่เขาจะแช่โคลนแช่อะไรไหมใช่ครับแช่โคลนใช่ครับเพื่อก็เพื่อกำจัดพวกปรสิตพวกแมลงพวกอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าบ้านเราไม่มีครับแช่โคลนก็จริงๆก็ไม่ใช่สิ่งจำเป็นอะไรเท่าไหร่คุณผู้ชมครับอย่างสัตว์เลี้ยงกับสัตว์ป่านะครับการดูแลมันจะแตกต่างกันไปอย่างสัตว์ป่าธรรมชาติต้องดูแลมันต้องดูแลตัวเองนะครับมันต้องอาจจะไปแช่โคลนครับเพื่อป้องกันเขาเรียกอะไรนะสัตว์รบกวนในธรรมชาติแต่สำหรับสัตว์เลี้ยงของเราเราดูแลอย่างดีใช่ครับพวกนี้จะไม่มีนะครับแล้วพวกนี้เราต้องมีการถ่ายพยาธิอะไรบ้างไหมก็มีถ่ายครับทุกปีครับทุกปีนะครับผมพยาธิส่วนมากมันจะเกิดจากอะไรก็เกิดจากอาหารใช่ครับนะครับมันเริ่มมันเริ่มเบียดนะครับมันเริ่มเหยียบเท้าผมแล้วอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเต่าพวกนี้เป็นเต่าที่รักเจ้าของครับนะครับแล้วก็น่ารักมากๆเลยแต่ละตัวรูปหัวเรียกมานะครับมันจำชื่อมันได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้เราจำของเราเองเราไม่ต้องเรียกมันก็มาหาแล้วครับอ๋อโดยปกติมันเจอหน้าเราปุ๊บมันมาเลยใช่ครับนะครับผมโอ้อันเนี้ยตอนเนี้ยอยากจะฝากคุณผู้ชมเลยดีกว่าว่าถ้าอยากจะเลี้ยงเต่าประเภทเนี้ยนะครับต้องทำยังไงบ้างหนึ่งเลยต้องมีสถานที่ครับเพราะว่าเต่าใหญ่มากครับครับผมโตเต็มที่เนี่ยขนาดได้ถึงเกิน1เมตรขึ้นไปได้ข่าวว่ามันโตเร็วมากด้วยใช่ครับครับผมครับเฉลี่ยปีนึงตก4นิ้วครับ4นิ้วครับนะครับอย่างเต่าขนาดใหญ่เงี้ยเวลาเขาเคลื่อนย้ายไปไหนเงี้ยเขาทำยังไงครับต้องหลายคนช่วยกันยกครับแล้วก็ใส่รถเข็นใส่รถเข็นครับต้องทำเป็นเปย์อะไรไหมครับใช่ครับแต่อย่างนั้นก็ดีเนาะใช่ครับครับผมเพราะว่าคุณผู้ชมครับอย่างเต่าเนี่ยเวลาเรายกเขาเนี่ยคือน้ำหนักเขาจะรับแบบเต็มเหมือนเล่าโหนนะเหมือนเล่าโหนเราน้ำหนักตัวเราเองนะครับพวกนี้ก็การเคลื่อนย้ายต้องระวังนิดนึงนะครับในธรรมชาติเคยศึกษาเรื่องธรรมชาติของมันบ้างไหมก็พื้นถิ่นเดิมนะครับในธรรมชาติมันเนี่ยเวลาเขาผสมพันธุ์กันเขาก็จะต่อสู้กันครับพวกนี้เห็นได้ข่าวว่ามันที่ดูมามันงัดกันจนหงายท้องครับของผมนี่ยังไม่เคยมีปัญหาเรื่องนั้นครับครับผมครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะอายุยังไม่ถึงวัยผสมพันธุ์ครับผมครับหรือว่าอาจจะรู้จักกันมาก่อนครับเพราะเลี้ยงด้วยกันมาตั้งแต่เด็กเลยครับครับผมการเดี๋ยวพูดถึงการผสมพันธุ์ในธรรมชาตินี่เขาจะงัดกันจนหงายท้องแล้วปล่อยให้แดดตายเลยใช่ไหมครับธรรมชาตินี่บางทีก็โหดร้ายนะครับแต่มันก็เป็นการควบคุมประชากรใช่ไหมครับเกี่ยวกับสัตว์ที่แข็งแรงก็จะดำรงเผ่าพันธุ์ให้แข็งแรงต่อไปครับนะครับสังเกตนะครับคุณผู้ชมในธรรมชาติมักจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บครับครับเพราะว่าตัวที่อ่อนแอมันก็จะเป็นเหยื่อของตัวที่เป็นสัตว์ไล่เหยื่อครับครับการเลือกเต่าพวกนี้เขาเลือกซื้อกันยังไงเนี่ยก็ส่วนมากจะเลือกตัวที่ค่อนข้างเรียบครับเพราะว่ามันจะดูสวยเวลาโตขึ้นมาอ๋อคือเรียบและดองเรียบแล้วอย่างเงี้ยครับอย่างงี้ก็ถือว่าปูดเยอะปูดขึ้นมาหน่อยครับครับอ๋อถ้าอย่างงี้ก็เรียบหน่อยอ๋อเขาจะเน้นเรียบใช่ครับที่เล่นกันแต่ผมว่าอย่างงูนี่มันสวยกว่านะมันก็มีเสน่ห์อีกแบบเออแล้วคืออันนี้ก็แล้วแต่คนชอบใช่คืออันนี้เราจะมาเทียบกันไม่ได้แล้วว่าคุณอยากได้เรียบหรืออยากได้งูอยู่ที่คนชอบถูกชะตามากกว่ามีอะไรจะฝากแฟนรายการบ้านงูยิ้มของเราบ้างไหมก็อยากให้ศึกษาก่อนที่จะรับมาเลี้ยงนะครับครับผมครับเตรียมสถานที่ให้พร้อมครับครับถ้ามือใหม่ๆนะครับก็เข้าไปใน Facebook ในอะไรได้ศึกษาหาข้อมูลมีเยอะมากมีเยอะมากกลุ่มคนรักสัตว์พวกนี้มีเยอะมากแล้วก็ไม่ต้องห่วงครับกลุ่มคนพวกนี้จะคอยดูแลช่วยให้ประสบการณ์นะครับที่ผ่านมาว่าควรจะดูแลยังไงครับผมศึกษาให้ดีได้ก่อนนะครับก่อนจะเลี้ยงสัตว์ชนิดใหญ่นะครับเห็นว่ามีสัตว์อีกชนิดหนึ่งอยากให้แฟนรายการได้ชมกันครับนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับถ้าจะซื้อรถมือ2ต้อง V88 มีให้เลือกกว่า200คันการันตีท้าที่สุดเพราะเรา V88 เป็นแหล่งศูนย์รวมรถกระบะมากที่สุดในจังหวัดสมุทรปราการรถทุกคันสวยสุดสะดุดตาทั้งราคาและคุณภาพเหมือนใหม่ใช้งานได้เลยเรา V88 รับซื้อและรับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกยี่ห้อเปิดบริการถนนสิงแก้วบางทีติดกับปั๊มบางจากไม่เพียงเท่านั้น V88 ยังมีบริการหลังการขายการันตีรถทุกคันที่ซื้อกับเราถูกดีสวยเด่นเน้นคุณภาพต้อง V88หน้าผลนี้ V88 จะให้โปรโมชั่นพิเศษดาวเริ่มต้นเพียง 4,980 บาทพร้อมพบโปรโมชั่นป๋าพาเมียมารับส่วนลดทันที 30,000 บาทพบกันได้ทุกวัน2สาขาถนนบางพีสีแก้วฝั่งวัดหลวงพ่อโตหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่086-344-7055และ02-751-1677
ริษัทวานิชอนันต์อินเตอร์เทรดจำกัดได้รับสิทธิ์เป็นผู้แทนของบริษัทเดนโซ่ประเทศไทยจำกัดในการให้บริการตรวจเช็คและซ่อมแซมแอร์รถยนต์ภายใต้แบรนด์เดนโซ่ด้วยความเป็นมาตรฐานโดยทีมงานช่างมืออาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมจากบริษัทเดนโซ่ประเทศไทยจำกัดพร้อมทั้งการันตีอะไหล่แท้ของแอร์เดนโซ่ 100% ในราคามาตรฐานที่คุณพอใจเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 17:30 น.เรามีห้องรับรองลูกค้าติดแอร์เย็นฉ่ำพร้อมเครื่องดื่มเย็นๆไว้คอยให้บริการระหว่างรอสนใจติดต่อ02-759-8890-2บริษัทตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ซอยทางเข้าเทศบาลตำบลบางเมืองติดกับถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกบริหารงานโดยคุณสุรชัยวานิชยชาติกรรมการผู้จัดการบริษัทวานิชอนันต์อินเตอร์เทรดจำกัดบริษัท One Point Service Center จำกัดศูนย์จำหน่ายเครื่องปรับอากาศทุกยี่ห้อพร้อมอะไหล่และโครงแอร์โดยรับติดตั้งซ่อมแอร์แบบครบวงจรโดยทีมช่างที่มีประสบการณ์และนอกจากนั้นบริษัท One Point Service Center จำกัดยังมีเครื่องทำน้ำอุ่นจำหน่ายทุกยี่ห้อและเครื่องกรองน้ำพร้อมติดตั้งและกล้องวงจรปิดคุณภาพสูงคอยให้บริการสนใจติดต่อ0802112112 0863761155ทุกเครื่องการันตีมีปัญหาบริการฟรีบริษัท One Point Service Center จำกัดไม่แพงอย่างที่คิดรับสมัครผู้ช่วยช่างแอร์เพศชายไม่จำกัดวุฒิการศึกษาไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์สนใจติดต่อ0802112112 0863761155ครับตอนนี้นะครับคุณแก๊ปพาพี่เก่งนะครับครับเข้ามาอยู่ในคอกเต่าเหมือนเดิมแหละครับแต่ขยับมานิดนึงอีกมุมนึงที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้ชมอีกัวน่าของคุณแก๊ปที่มันไม่ธรรมดาเลยนะครับอีกัวน่าทั่วไปสีเขียวกินอีกัวน่าครับผมนะครับผมแต่ที่เห็นนี่โอ้โหเห็นสีสันสวยงามมากเลยลองแนะนำตัวก่อนสิครับอันนี้ก็จะเป็นอีกัวน่าแดงครับอีกัวน่าแดงครับผมก็จะมีสีสันที่จากสีเขียวเนี่ยพัฒนาไปเป็นสีแดงคืออันนี้เกิดจากการพัฒนาหรือเกิดจากถิ่นที่อยู่จริงๆแล้วน่าจะเป็นถิ่นที่อยู่ครับครับผมครับแล้วก็มีการพัฒนาสีให้มันสดเข้มขึ้นให้จัดจ้านขึ้นใช่ครับผมอันนี้ไอ้ตัวนี้ป่ะฮะอีกัวน่าแดงครับอีกัวน่าแดงตัวนี้นะครับส่วนตัวบนนะครับอันนี้จะเป็นลูกผสมระหว่างแดงกับอีกัวน่าเขียวครับโอ้ก็จะมีสีสันที่จางลงมานิดนึงจางลงมาครับครับผมไม่เข้มมากนะครับครับเห็นคุณแก๊ปก็เลี้ยงอีกัวน่าเยอะเหมือนกันนะครับครับผมครับผมเพาะเองด้วยเพาะด้วยครับเพาะด้วยจำหน่ายไหมก็ถ้ามีโอกาสก็จำหน่ายจำหน่ายคุณผู้ชมครับจับตามองให้ดีเลยนะครับของฟาร์มนี้เป็นฟาร์มไหมไม่เป็นครับไม่เป็นคือเลี้ยงเพราะใจรักงานอดิเรกครับงานอดิเรกเลี้ยงเพราะใจรักครับแล้วเกิดลูกเกิดหลานมาก็เหลือครับผมก็จำหน่ายนะครับแต่ทีนี้จำหน่ายไปแล้วคนที่ไม่ต้องการเลี้ยงพูดถึงคนที่ไม่ต้องการเลี้ยงก่อนตอนนี้อีกัวน่าน่าจะมีปัญหามากเลยนะครับปล่อยคืนสู่ธรรมชาติซึ่งไม่ใช่ธรรมชาติของมันมันเป็นธรรมชาติบ้านเราไม่ใช่บ้านเขานะครับผมก็จะไปแพร่พันธุ์เยอะแยะมากมายถ้าคุณผู้ชมนะครับที่เลี้ยงอีกัวน่านะครับไม่อยากเลี้ยงแล้วควรทำไงครับก็เอาไปขายต่อแล้วกันนะครับขายต่อเลยได้เงินด้วยง่ายๆเลยหรือว่าเอาไปให้กับคนที่ต้องการจะรับไปเลี้ยงต่อถูกต้องครับแต่ว่าขาดทุนทรัพย์ครับพวกอันนี้คนพวกนี้นี่ชอบมากเลยนะใช่ครับคือคนพวกนี้มีใจรักเมื่อก่อนพี่เก่งก็เป็นคนเป็นเยี่ยงนี้เหมือนกันครับผม เป็นคนเยี่ยงนี้คือใจรักแต่ขาดทุนทรัพย์ครับผมก็อาศัยเพื่อนๆเนี่ยนะครับที่มีเพื่อเห็นเราใจรักจริงๆก็บริจาคเราก็เลี้ยงดูอย่างดีอะไรประมาณคนพวกนี้มีเยอะครับนะครับแล้วก็ไม่ควรปล่อยป่าแน่นอนครับไปสวนสัตว์ก็ได้ครับสวนสัตว์สวนสัตว์รองรับเราได้อีกนะครับผมหรือตอนนี้กำลังจะมีแบบโครงการของในกลุ่มพวกเราครับผมที่สำหรับชาวสัตว์ที่เหลือจากกลุ่มคนที่ไม่เลี้ยงแล้วหรือว่ามีจำนวนมากเกินไปหรืออยากจะให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีโอกาสได้เรียนรู้นะครับครับอันนี้ก็ลองเข้ามาคุยกันนะครับก็จะมีให้กับน้องๆที่มีใจรักอย่างทำป่าโจ๊กนี่เขาก็ให้เยอะนะอโจ๊กเอ็กซ์สเตชันร้านที่เชียงใหม่นะครับแล้ว
อีกัวน่าตัวต่อไปนะครับที่จะให้ชมนี่อันนี้ก็จะเป็นอีกัวน่าเผือกครับอีกัวน่าเผือกนะครับอันนี้ไม่ต้องใส่น้ำแข็งใสอะไรใช่ไหมครับไม่ต้องสีทองครับสีทองนะครับนะครับไอตัวนี้เชื่องด้วยนะครับจับเล่นได้จับเล่นได้ต้องใส่ถุงมือใส่ถุงมือมากครับอันนี้ครับอุปกรณ์การเลี้ยงนะครับน้องๆครับการที่จะเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่นะครับนอกจากศึกษาตัวเรื่องอาหารสิ่งแวดล้อมหรือก็ที่อยู่อาศัยของมันแล้วนะครับอุปกรณ์การเลี้ยงก็สำคัญครับอย่างงูต้องมีอาวุธฮุกฮุกนะครับอีกัวน่านะครับต้องมีถุงมือหนังเพื่อป้องกันเล็บเขาครับครับผมปกติเขาจะเป็นสัตว์ที่ปีนป่ายต้นไม้เขาก็ต้องมีเล็บไว้เกี่ยวไว้เกาะนะครับถ้าเขาไม่มีเล็บเขาก็จะร่วงรูดออกมานะครับผมไอ้นี่ก็เหมือนกันเล็บโหเหมือนเดี่ยวเลยครับผมถ้าเรามาอุ้มโหมือเราอาจจะได้เลือดนะครับงั้นเดี๋ยวเอาอุ้มมาเที่ยวกันนะครับโชว์แฟนรายการในระหว่างอุ้มเต่าก็มาชมครับเต่าก็แวะมาชมอีกัวน่านะครับสวยมากโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยนะครับ นะครับการจับอีกัวน่าก็ต้องบาลานซ์ตัวครับเพราะว่าถ้าจับให้เขาน้ำหนักไปด้านใดนั่นเขาจะกลัวตกเขาจะตะกายนะครับตะกายประมาณนี้โอ้โหสวยมากเลยแล้วววางตรงนี้ก็ได้ครับวางตรงนี้ก็ได้เพิ่มไม่วิ่งนะวิ่งไหมนะครับลักษณะเด่นๆสีทั่วไปนะครับคุณแก๊ปอธิบายเลยก็เขาจะมีสีที่ทองมากกว่าปกตินะครับจะเป็นสีออกทองเลยครับจะเข้ากรงแล้วชอบอยู่ในกรงมากกว่าไม่เป็นไรครับผมรู้สึกปลอดภัยกว่านะครับอีกัวน่าเนี่ยเวลาเราจับเนี่ยเรื่องหางนี่สำคัญมากเลยครับครับผมฟาดตาบอดได้เลยครับฟาดได้อาวุธของเขานะครับนอกจากจะเป็นเล็บเป็นปากที่กัดได้ครับหางนะครับโหฟาดเป็นแส้เลยใช่ครับนะครับจะโก่งตัวแล้วฟาดนะครับเนี่ยแหละครับเขาเรียกอีกัวน่าฟาดหาง ไม่ใช่จระเข้ฟาดหางก็ด้วยเกล็ดเขาแล้วที่มีหนามเล็กๆนะครับอาจจะทำให้เป็นแผลได้ใช่ครับตัวนี้เมื่อกี้คุยถึงเรื่องสีสันแล้วนะครับที่โดดเด่นคือตาครับตาจะมีสีแดงครับตามีสีแดงครับลักษณะเด่นของสัตว์เผือกอะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนมากสีขาวตาแดงเล็บขาวใช่ครับขนขาวถ้ามีขนก็ขนขาวนะครับแต่คุณผู้ชมอาจจะบอกเอ้ยทำไมมันไม่ขาวครับเพราะว่าเหมือนกับว่ายีนเนี่ยมันเป็นหลายสีครับครับแต่แล้วสิ่งที่ด้อยเนี่ยก็คือจะเป็นด้อยสีดำครับพอไม่มีสีดำปุ๊บเนี่ยจากอีกว่าสีเขียวพอขาดสีดำไปปุ๊บมันจะกลายเป็นสีเหลืองถูกต้องครับครับครับผมเห็นเขาบอกว่าอีกัวน่านี่พัฒนาสีสันออกมาหลายม็อบเลยใช่ครับมีม็อบอะไรบ้างครับก็จะเป็นสีแดงสีฟ้าครับสีฟ้าสีฟ้านี่เกิดจากการพัฒนาจริงๆแล้วไม่แน่ใจน่าจะมีอยู่แล้วในธรรมชาติเอาตัวที่เป็นสีฟ้าเนี่ยมาเข้ากันครับครับตัวที่มีจุดเด่นใช่ครับนะครับเขียวก็กลายเป็นฟ้าอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็สีเขียวสีฟ้าออกเป็นโทนดำเลยก็มีนี่ครับผมแล้วแต่คนชอบแนวฮาร์ดคอร์หน่อยใช่ครับนะครับสีดำแล้วผมเห็นอีกัวน่าที่ดูศึกษามาเห็นมันมีสีขาวเลยครับก็จะเป็นพันธุ์เดียวกันครับแต่ว่าแต่ละตัวก็จะอาจจะมีสีโทนสีที่แตกต่างกันไปครับผมโดยทั่วๆไปเนี่ยอีกัวน่าเนี่ยถิ่นกำเนิดมันมาจากประเทศอะไรครับเนี่ยบราซิลครับอเมซอนครับก็คือบางคนดูหนังหรือดูรายการอันนี้ท่านผู้ชมครับมันอาจจะวุ่นวายนิดนึงเพราะไอ้ข้างล่างมันมีเต่าแล้วเต่ามันจะมาเยี่ยมอีกัวน่ามาจากถิ่นพวกอเมริกาใต้ครับครับผมคืออาจจะเคยเห็นภาพยนตร์เกี่ยวกับอเมซอนอาจจะเห็นพวกอีกัวน่าพวกนี้ด้วยเป็นสัตว์พื้นถิ่นของเขานะครับในธรรมชาตินี่หาพบได้ยากไหมในธรรมชาติน่าจะไม่ยากครับไม่ยากใช่ไหมเหมือนกิ้งก่าบ้านเราใช่ครับเห็นเอาไปทำเป็นอาหารด้วยคนพื้นเมืองใช่ครับนะครับผมอีกัวน่านี่เข้ามาเมืองไทยเป็นสัตว์เลี้ยงนานแล้วนานแล้วครับหลายสิบปีแล้วครับคุณผู้ชมครับอีกัวน่านี่เลี้ยงได้ครับไม่เป็นไรไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดอะไรทั้งนั้นเหมือนปลาสวยงามเลี้ยงได้เลยนะครับไม่ติดอะไรทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเจ้าหน้าที่คนไหนนะครับมาบอกว่าเป็นสัตว์ผิดกฎหมายอะไรนี่เถียงได้เลยนะครับไม่เป็นไรนะครับเป็นสัตว์ตอนนี้ก็เริ่มในธรรมชาติบ้านเราเริ่มมีแล้วครับครับผมเพราะฉะนั้นน้องๆ นะครับมีอะไรฝากน้องๆที่อยากเลี้ยงอีกัวน่าบ้างดีกว่าก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับครับผมเตรียมสถานที่พร้อมครับถูกต้องใจรักจริงๆใจรักจริงๆแล้วค่อยไปซื้อมาเลี้ยงครับผมครับสถานที่ต้องมีแดดด้วยใช่ครับต้องมีแดด2ถึงเราต้องมีเวลาที่จะให้ครับครับต้องมีเวลาให้อาหารต้องมีเวลาเก็บของเสียของเสียครับผมครับยังไม่ถามเลย
อาหารของเขาคืออะไรบ้างอ๋อผักใบเขียวครับผักใบเขียวครับผมผลไม้ครับผลไม้นี่ให้มากไม่ดีใช่ไหมครับไม่ดีครับให้เป็นเหมือนขนมเหมือนเรากินขนมใช่ครับให้บ้างครับแล้วเห็นอาหารหมาก็กินได้ก็จริงๆแล้วเขาเป็นสัตว์กินพืชพืชครับผมก็อาหารหมาเนี่ยถ้าเกิดว่ามีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ก็ไม่แนะนำจริงๆแล้วจะมีขายอาหารของอีกัวน่าโดยเฉพาะครับครับแล้วมันต้องมีไฟมีอะไรของเขาบ้างไหมครับเนี่ยก็ถ้าโดนแดดจริงๆแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีไฟครับผมก็เลี้ยงอย่างนี้ลำไรหรือว่าโดนแดดกลางแจ้งแต่มีลมร่มให้เขาใช่ครับประมาณนี้นะครับโอเคครับแล้ววันนี้นะครับพี่เก่งต้องขอขอบคุณคุณแก๊ปมากๆเลยที่มาให้ความรู้พี่เก่งเกี่ยวกับเต่าอันดาบ้านะครับเต่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับรวมถึงเจ้าอีกัวน่านะครับได้เห็นอีกัวน่าสวยๆนะครับอีกัวน่าเผือกที่ไม่ค่อยเรียกว่าไม่ค่อยมีใครเคยเห็นมาก่อนนอกจากคือในสวนสัตว์ยังไม่มีอ่ะใช่ไหมครับคือสัตว์พวกนี้คุณผู้ชมครับสัตว์พวกนี้จะเกิดจากคนรักสัตว์จริงๆนำมาเลี้ยงนะครับเนื่องจากเรื่องราคาค่าตัวมันก็คงจะแพงอยู่พอสมควรนะครับผมแล้วก็ทำสวนสัตว์บางสวนสัตว์ก็ยังไม่มีเลยนะครับผมก็มีโครงการเหมือนกันนะครับในกลุ่มว่าจะผลิตสัตว์หายากพวกนี้บริจาคตามสวนสัตว์ต่างๆนะครับถ้าถึงเวลานั้นแล้วนะครับวันนี้นะครับพี่เก่งต้องขอขอบคุณคุณแก๊ปมากๆเลยครับที่ยังมีหนังสือบ้านงูยิ้มตูนนะครับครอบครัวหันษาสารสัตว์สุดหาให้ด้วยนะครับข้างในก็มีความรู้เกี่ยวกับสัตว์ในรูปแบบของการ์ตูนนะครับแล้วก็นี่เลยครับหนังสือสะพายกล้องท่องโลกมาดากัสการ์นะครับไม่มีกิ้งก่าและตัวลีเมอร์นะครับข้างในจะเป็นยังไงนะครับลองหาดูนะครับของสำนักพิมพ์ขวัญข้าวนะครับครับผมขอบคุณครับครับผมน้องๆท่านใดนะครับมีสัตว์เลี้ยงจะให้พี่เก่งมาพูดคุยเหมือนกับคุณแก๊ปอย่างนี้นะครับติดต่อพี่เก่งมาได้ทาง Facebook บ้านงูยิ้มนะครับหรือดูรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube บ้านงูยิ้มนะครับวันนี้พี่เก่งนะคุณแก๊ปนะครับรวมถึงอีกัวน่าน้องเต่านะครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ